การเดินทางนะครับเทศกาลฉลองปีใหม่กันนั้นกระทรวงคมนาคมก็เตรียมเพิ่มการเฝ้าระวังเส้นทางสำคัญนะครับโดยมีทั้งหมด88เส้นทางจะลดอุบัติเหตุลงให้ได้อย่างน้อย 10% ครับคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับวันนี้ก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่คือก็สั่งให้กรมทางหลวงเนี่ยเพิ่มเส้นทางเฝ้าระวังอุบัติเหตุจากเดิม77เส้นทางเป็น88เส้นทางนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเฝ้าระวังกลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์เป็นหลักเลยนะฮะย้ำว่ามอเตอร์ไซค์ต้องเปิดไฟหน้าใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ตั้งจุดตรวจบริเวณทางร่วมทางแยกปากซอยมากขึ้นตั้งเป้าลดอุบัติเหตุปีนี้ในส่วนถนนทางหลวงและทางด่วนลง 10% ภาพรวมทั่วประเทศก็มีการรณรงค์นะครับให้รู้ถึงความปลอดภัยลดอุบัติเหตุเป็น0ปีนี้ใช้มาตรการยกระดับความปลอดภัย777นะฮะได้แก่ดูแลก่อน7วันก่อนเทศกาลปีใหม่7วันระหว่างเทศกาลและ7วันหลังเทศกาลนะครับสั่งหน่วยงานทุกหน่วยในสังกัดเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนระหว่าง24ธันวาคมถึง2มกราคมปีหน้าครับกรมทางหลวงเขาเปิดจุดให้บริการทั่วไทย372แห่งเป็นจุดพักรถสาธารณะ19แห่งจุดบริการทั่วไทย152แห่งจุดให้บริการตำรวจทางหลวง201แห่งและศูนย์ประสานงาน124ศูนย์ส่วนกรมทางหลวงชนบทนั้นคืนพื้นผิวการจราจรบูรณะถนนสะพานหยุดก่อสร้างช่วงเทศกาลแล้วก็ตั้งเต็นท์บริการประชาชนทั้งส่วนกลางแล้วก็ภูมิภาคด้วยนะครับกรมการขนส่งทางบกอีกหน่วยงานหนึ่งนะฮะจะตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างถนนสายหลักและสายรอง17จังหวัดติดตามการขับรถผ่านศูนย์การจัดการระบบเดินรถ GPS และก็ร่วมมือกับภาคเอกชนให้บริการตรวจฟรีขับขี่ปลอดภัยกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศเริ่ม1ธันวาคมถึง31มกราคมปีหน้าส่วน